วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับเอบองคนนี้อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอ๊ะหน้าเต็มแล้วแล้วมาทำอะไรโอ้ผมค่ะนี่คือผมยังฟูอยู่เลยนะคะแน่นอนวันนี้พูดเรื่องผมขนาดนี้นะคะเอค่ะไม่ได้ทำคลิปสอนทำผมมานานมากๆครั้งนี้นะคะเรามาด้วยกัน3สไตล์เลยทีเดียวสำหรับลุคทำผมนะคะเราจะมีทั้งเป็นไทยสไตล์โคเรียนสไตล์แล้วก็ฝรั่งสไตล์ดีไหมสำหรับคนที่มีผมยาวระดับ A นะคะอารมณ์แบบเลยบ่ามาเล็กน้อยแล้วดันตัดหน้ามาขนาดนี้แล้วเราจะทำผมทรงอะไรได้บ้างในชีวิตจริงของเรานะคะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปกันเลยก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มทำนะคะเรามาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์ในการทำผมหลักๆตอนนี้ที่เอใช้อยู่นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะกระจกค่ะเทคผมนะคะก็จะเป็นกระจกบานเล็กๆอันนี้นะคะอย่างที่สองก็คือหวีค่ะอันนี้แล้วแต่คนถนัดเองเนี่ยชอบใช้แบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะสามารถแปลงผมที่พันของเอได้โดยที่แบบผมไม่ขาดนะคะอย่างที่สามนะคะนั่นก็คือพวกครีมเมนต์เซรั่มต่างๆที่ใช้บำรุงผมก่อนเจอความร้อนนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าชอบยี่ห้อไหนแบรนด์อะไรนะคะอะไรถูกกับผมเองก็ไปหามาลองใช้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเอใช้อยู่ตัวนึงค่ะนี่สำหรับ Leave In Treatment นะคะ Moist Day ตัวนี้เนี่ยเขามี2สูตรคือสูตรกลางวันและสูตรกลางคืนนะคะที่ใช้ก็คือเป็นสูตรกลางวันนะก็คือมันจะบางเบาพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องล้างออกนะคะสามารถใช้ได้เลยผมก็จะเงาดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทรงมากขึ้นนะคะอุปกรณ์สุดท้ายที่สำคัญมากๆนั่นคืออุปกรณ์ความร้อนต่างๆที่เอาไว้สำหรับเซตผมค่ะบางคนถนัดที่หนีบผมบางคนถนัดไดร์เป่าผมหรือบางคนนะคะถนัดที่ม้วนผมใช่ไหมสำหรับเอนะคะใช้ที่หนีบผมค่ะเป็นหลักเพราะว่าที่หนีบผมที่ใช้เนี่ยสามารถอะแดปต์ม้วนผมก็ได้หนีบก็ได้นะเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ช่วงนี้แล้วก็ที่เอใช้อยู่ก็คือโวดานานั่นเองตัวนี้เนี่ยลายน่ารักมากกล่องน่ารักมากเพราะว่าเขามีการคอลแลบกับเอสเตอร์เลิฟยูคือเจ้ากระต่ายตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นที่หนีบผมแบบแฟลตที่ไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปข้างในกล่องก็น่ารักมากๆคือเก็บทั้งกล่องเนี้ยเพราะมันน่ารักมากๆแล้วก็มีที่หนีบผมมาให้ด้วยเป็นคลิปหนีบผมลืมบอกไปถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อของโวดานาใช่ไหมก็ถ้าเกิดใช้ที่หนีบผมแล้วคือควรจะมีกิฟต์เอาไว้แบ่งผมเพราะบางคนเนี่ยผมค่อนข้างหนานะคะเขามาอยู่ในกล่องนี้แล้วแล้วก็ข้างในน่ารักมากๆนี่นะคะเป็นที่หนีบผมขนาดกำลังดีสามารถม้วนผมก็ได้หนีบผมก็ได้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นโลหะทำลายผมอะแต่นี้คือแบบวัสดุดีมากแล้วก็น่ารักด้วยสีชมพูมีลายตัว Esther Love You so cute มากนะคะถ้าเกิดใครอยากมีสิ่งนี้เป็นเจ้าของนะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะสามารถไปช้อปปิ้งได้ขอบอกว่าลิงก์นี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อในราคาที่ลดราคาพิเศษมากๆนะต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวหมดนะจ๊ะบอกให้เราก็รู้จักอุปกรณ์พอคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำผมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับทรงแรกไปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องลงทรีทเมนต์หรือว่ากันร้อนต่างๆลงบนผมก่อนที่จะเจอความร้อนนะคะใช้แค่นิดเดียวไม่เยอะมากนี้นะคะโดยที่เราจะย้ำๆบริเวณปลายผมทรงแรกนะคะเป็นทรงแบบไทยสไตล์ค่ะเป็นทรงที่แบบว่าคนไทยฮิตตลอดกงตลอดการนะคะสำหรับสาวผมตรงนั่นเองนะคะแต่เนี้ยเดี๋ยวเราจะทำผมตรงกันเนาะโอเคด้วยความที่ผมเยอะนะคะเราขอแบ่งผมนะคะเป็นครึ่งครึ่งค่ะครึ่งหัวแบบนี้แล้วเราก็ใช้กิฟต์นี่แหละค่ะหยิบแบ่งผมไว้โอเคทีนี้เรามาเริ่มหนีบผมกันอันนี้นะคะเมื่อกี้เอเปิดทิ้งไว้นะคะแป๊บเดี๋ยวก็ร้อนแล้วนะคะเราก็ทำการหนีบผมค่ะวิธีการทำให้มันแบบว่าตรงๆนะคะแนะนำว่าตรงไหนที่เรางอผิดปกติใช่ป่ะเราก็ทำการย้ำอย่างนี้ก็ถูลงมาแล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็ปล่อยไปตรงๆไปทีนี้เราก็ขออนุญาตทำพร้อมๆกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคทีนี้เหลือหน้ามาตรงนี้นะคะเราก็หนีบค่ะหนีบให้มันแบบงุ้มๆนิดนึงนะคะถ้าตรงไปมันก็ไม่สวยเนาะแล้วก็จะอย่างนี้โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะสำหรับไทยสไตล์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทรงที่2กันดีกว่าค่ะ
โอเคค่ะเรามาเริ่มทรงที่2กันดีกว่านะคะทรงนี้นะคะเป็นเกาหลีสไตล์นิดนึงนะคะลุคนี้จะเป็นแบบสาวหวานนิดนึงก็คือจะปลายงุ้มเข้าข้างในนะคะแต่เกาหลีเขาไม่แบบงุ้มเวอร์แบบคนไทยที่ชอบแบบอย่างเงี้ยไม่เอาเราจะแค่แบบปลายผิวๆดูแบบทรงธรรมชาตินิดนึงอันนี้คือเอแบ่งผมไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทำนะคะก็จะแบ่งประมาณนี้แล้วถ้าเกิดผมประมาณนี้แล้วก็จะแบ่งประมาณ 2-3 ช่อเอลงแค่2ช่อนะคะโดยการที่เราที่มีผมนี้ละค่ะใส่เข้าไปแล้วหักค่ะเห็นไหมคะใส่หักแล้วก็ค่อยม้วนแล้วก็ค่อยม้วนแบบหนึ่งแล้วก็ม้วนเห็นไหมปลายผมก็จะงอนะคะทีนี้ทำให้ทั่วทั้งหัวเลยจ้าโอเคค่ะเรามาเริ่มทรงสุดท้ายดีกว่านะคะทรงนี้นะคะสไตล์ฝรั่งนิดนึงนะคะออกแนวเป็นแบบวัยรุ่นฝรั่งนะคะมีความคิดเก๋อยู่เลยก้าเบาๆที่นี่ผมเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้ยังเป็นทรงนี้สองอยู่มันก็จะแบบมีความแบบงอข้าวนะคะแต่ว่าทรงนี้นะคะเราจะมีความงอออกค่ะโดยที่เราจะงอตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งผมเหมือนเดิมนะคะเริ่มที่แบ่งผมกันเลยโอเคเราแบ่งผมแล้วนะอันนี้เนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น3ช่อหรือ4ช่อก็ได้เพื่อให้ผมของเราเนี่ยรอนเคิร์ฟเยอะนิดนึงเพราะว่าฝรั่งเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีรอนเคิร์ฟหลวมๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้อันที่1 2นี่นะคะรอนก็จะมีความแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ชั้นข้างในเดี๋ยวเราก็จะปล่อยข้างนอกมาเทคนิคง่ายๆนะคะก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องค่อยๆปล่อยทีละนิดนะเพราะว่าที่หนีบผมมันไม่เหมือนที่ม้วนผมที่แบบมันจะสามารถจับเห็นบ้างถ้าเราปล่อยทีก็จะหลุดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยทีละนิดทีละนิดนะคะทรงนี้อาจจะดูเหมือนยากนะคะแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆก็จะชินเองนี่จะมีได้แล้วโอเคเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างนี่ก็คือผมอันนี้คือรอนก็ยังจะยังอยู่อย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้มันดูแบบว่าธรรมชาติกว่านี้อีกนะคะก็ใช้มือเนี่ยค่ะสางเบาๆนะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะฟิลลิ่งนี้แหละแต่พอมีหน้าม้ามก็เลยดูเกาหลีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแสกกาอย่างเงี้ยดูสิเห็นละก็จะดูแบบว่าสายฝอเบาๆนะคะได้อยู่โอเคเป็นไงได้ไหมสำหรับทรงนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับทั้ง3สไตล์นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันใครชอบแบบไทยสไตล์ผมตรงก็ทำได้หรือใครชอบแบบเกาหลีก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยใช่ไหมหรือว่าจะเป็นทรงนี้นะคะสายฟอนิดๆวัยรุ่นฝรั่งแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยเห็นไหมแค่มีแค่ที่หนีบผมอันเดียวนะคะแต่สำคัญคืออย่าลืมบำรุงผมเยอะๆนะคะเพราะว่าเราใช้ความร้อนกับผมดังนั้นเราต้องบำรุงเขาเยอะๆนะคะไม่งั้นปัญหาผมเสียอาจจะตามมาภายหลังนะจ๊ะสำหรับครั้งหน้านะคะเพื่อนๆมีทรงผมหรืออะไรที่อยากจะให้เอทำก็รีเควสกันได้นะคะเผื่อที่จะทำให้ดูถ้าสามารถทำได้นะจริงๆก็ไม่ได้เซียนผมเบอร์นั้นส่งท้ายกันนิดนึงนะคะสำหรับที่หนีบผมค่ะเผื่อใครที่แบบอยากรู้มีซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็ลงไว้ให้แล้วเนาะในกล่อง description ข้างล่างหรือว่าข้างล่างนี้นะคะสามารถซื้อได้ในลิงก์ของพาลิสนั่นเองนะคะอย่าลืมซื้อพาลิสเอล่ะเพราะว่าได้ส่วนลดพิเศษด้วยสำหรับครั้งหน้าก็อย่าลืมติดตามแล้วกันสำหรับครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะหรือว่าสามารถติดตามเอได้ที่ช่องทางอื่นๆตามนี้ได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย